ทีมงานตะพอและใจสงขลาเรามีภาพบรรยากาศวันสงกรานต์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาให้ได้ดูกันนะครับซึ่งเราลงพื้นที่ไปตระเวนเก็บภาพมาให้ได้ดูกันครับปรากฏว่าเป็นแบบนี้ครับเงียบเหงาและซบเซาต่อเนื่องมา2ปีติดต่อกันแล้วครับจากปัญหาโควิดโดยเฉพาะรอบนี้ซึ่งต้องยกเลิกงานสงกรานต์และกิจกรรมการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ทั้งหมดเลยครับส่งผลให้วันสงกรานต์ของหาดใหญ่ในปีนี้ครับโดยเฉพาะย่านถนนสันติอนิสรซึ่งเป็นย่านถนนคนเดินถนนธรรมนูญวิถีสาย2สาย3และก็ในละแวกใกล้เคียงแถวๆนั้นแหละครับซึ่งอยู่ใจกลางหาดใหญ่ที่เคยเป็นสถานที่จัดงานหาดใหญ่มีในสงกรานต์ทุกปีปีนี้ครับเงียบสนิทเลยครับไร้ผู้คนแทบกลายเป็นเมืองร้างรวมถึงภาพรวมของเมืองหาดใหญ่ทั้งหมดเพราะไม่มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันนะครับนายสุรพลกำพลานนท์วัฒน์นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาหรือว่าเฮียเพ้งครับเปิดเผยว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดในช่วงสงกรานต์ของเมืองหาดใหญ่คึกคักมากครับจะมีนักท่องเที่ยวทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์จองโรงแรมล่วงหน้ามา1เดือนครับและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์มีเงินสะพัดทุกปีเนี่ย200ถึง300ล้านบาทเลยครับแต่จากเกิดวิกฤตโควิดทั้งปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้ซึ่งต้องงดงานสงกรานต์จากที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยมาบ้างนะครับใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัด40ถึง50ล้านบาทครับปีนี้แต่ทุกอย่างก็จบลงเพราะโควิดกลับมาระบาดอีกครั้งต้องยกเลิกงานสงกรานต์ทั้งหมดครับเทศกาลบิ๊กไนท์สงกรานต์เนี่ยหาดใหญ่เราถือเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมนะครับระดับประเทศซึ่งทุกปีในต่างชาติแล้วก็เพื่อนบ้านเราเนี่ยจะให้ความสำคัญในอดีตก่อนที่โควิดจะเข้ามาเนี่ยครับเราจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างมากมายทีเดียวโรงแรมจะถูกจองเต็มล่วงหน้าอย่างน้อยก็สุดเกือบเดือนนะครับเม็ดเงินที่เข้ามาสู่ท้องถิ่นในช่วงสงกรานต์ก่อนหน้าโควิดจะเข้ามาเนี่ยไม่น้อยกว่า200ล้านบาทนะครับแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้หาดใหญ่เราเนี่ยครับเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในเรื่องการท่องเที่ยวการค้านะครับแต่เมื่อปีที่แล้วโควิดเข้ามาเราก็วางแผนไว้เหมือนกันว่าเราจะพยายามที่จะทำการท่องเที่ยวเน้นไปทางคนไทยตามนโยบายไทยเที่ยวไทยนะครับเน้นไปที่7จังหวัดภาคใต้แต่สุดท้ายแล้วก็ล้มเลิกไปก็มาตั้งเป้าในปีนี้ครับ2564เนี่ยนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงนี้น่าจะมีเม็ดเงินสัก 450 ล้านบาทนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าประมาณ5จังหวัดทางใต้ที่จะเข้ามาแต่เมื่อยกเลิกไปแล้วนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหาดใหญ่เงียบเหงาทีเดียวนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ใช้เงินจากทางรัฐบาลนะครับที่ช่วยอยู่เนี่ยก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาเที่ยวซื้อของกันแต่สถานการณ์นี้มันควรจะไม่น่าจะเกินสัก3เดือนนะครับถ้าเกิน3เดือนจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวในหาดใหญ่ของเราสงขลาของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากกว่านี้ครับ